นี่ก็เป็นวัดวิหารทองนะครับสร้างแต่สมัยสุโขทัยเหลือแต่เสานะครับเป็นศิลาแรงขึ้นไปทำจากศิลาแรงสมัยโบราณแล้วยังมีเศษคานไม้อยู่บนนี่ก็เจดีย์นี้ก็เหลือแต่ฐานนะซึ่งใหญ่มากนะครับดูจากฐานเนี่ยใหญ่มากเลยยอดต้องสูงแน่ต้องสูงมากนะครับเป็นโบราณสถานที่อยู่ในพระราชวังจันทร์นะครับซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดของพระนเรศวรนะครับมหาราชพงดำของคนไทยเรานะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามเยื้องๆกับวัดใหญ่นะครับฝั่งตรงข้ามมีแม่น้ำน่านขั้นอยู่นะครับตรงนี้จะเป็นเสาวิหารนะครับโอ้โหใหญ่มากเลยฮะใหญ่โตมากก่อด้วยศิลาแรงนะครับแล้วก็มีอิฐนะครับศิลาแรงนะครับตรงนู้นเป็นไม้เป็นยังเป็นคานเป็นของเก่าเลยครับของเก่าโบราณแล้วนะครับ วัดวิหารทองครับอยู่ในเขตพระราชวังจันทร์พระพุทธรูปที่เห็นอยู่นั้นก็เป็นพุทธรูปที่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับนี่ครับเสาวิหารเนี่ยเป็นอันนี้เป็นศิลาแรงนะครับศิลาแรงแล้วก็มีอิฐนะครับก็เป็นชั้นนั้นชั้นขึ้นไปครับอันนี้เป็นปูนซึ่งคงได้รับการบูรณะขึ้นมานะครับสูงสูงนู่นนะครับสูงมากวิหารหลังนี้ต้องใหญ่มากต้องเป็นวิหารที่ใหญ่มากสมัยก่อนก็ไม่แน่ใจว่าชื่อวัดอะไรเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาตั้งชื่อว่าวัดวิหารทองนะครับก็ตั้งชื่อให้นะครับพระพุทธรูปองค์นี้ว่าพระอัฏฐารถสีสุคตทศพลยานบพิตรซึ่งตามประวัติผมจำไม่ได้ว่าองค์จริงองค์นี้เขาเอาไปไว้ที่ไหนนะครับไม่แน่ใจว่าไปอยู่ที่กรุงเทพหรือว่าอยู่ที่ไหนสักที่ผมจำไม่ได้ครับแต่นี่สร้างมาใหม่นี่สร้างมาใหม่ก็จะมีวิหารอยู่2หลังนะครับวิหาร2หลังเจดีย์ก็อยู่ตรงกลางนะครับเจดีย์นี่ต้องสูงมากวิหารก็ต้องใหญ่โตมากเลยใหญ่โตมากครับคนสมัยโบราณเนาะความเจริญรุ่งเรืองทั้งทรัพย์สินเงินทองต้องร่ำรวยมหาศาลต้องมีเงินมากอ่ะต้องมีกำลังศรัทธากำลังคนกำลังคนอาจจะไม่มากแต่กำลังศรัทธานี่เยอะมากสูงมากนะครับเลยสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้มาได้ใหญ่โตขนาดนี้นะครับแล้วก็ให้เยาวชนแล้วก็หรือไม่ก็คนรุ่นหลังอย่างพวกเราเนี่ยนี่ครับยังมีให้เห็นนะครับอันนี้เป็นไม้เก่านะครับนะครับเสาใหญ่โตมโหฬารมากก็แนะนำเพื่อนๆนะครับถ้าได้มาเที่ยวพิษณุโลกนะครับหลังจากไหว้พระพุทธชินราชแล้วนะครับก็ข้ามฝั่งมาอีกฝั่งนึงนะครับก็ทางฝั่งวัดหลวงพ่อพุทธชินราชก็มีวัดนางพญานะครับบริเวณเดียวกันเอารถจอดที่เดียวนะครับแล้วก็เดินเที่ยวนะครับไปไหว้หลวงพ่อพุทธชินราชพระพุทธชินสีพระศรีศาสดานะครับก็จะอยู่ในบริเวณนั้นแล้วก็เสร็จแล้วก็มีวิหารพระเจ้าเข้านิพพานนะครับซึ่งสร้างจากไม้เนื้อแข็งนะครับแห่งเดียวในประเทศไทยเลยนะครับเป็นศิลปะอยุธยานะครับมีพระสังฆจายอยู่ในนะครับในบริเวณวัดนะครับแล้วก็สร้างในสมัยอยุธยาเหมือนกันแล้วก็เดินข้ามถนนไปก็จะเป็นวัดนางพญานะครับพอข้ามสะพานลอยไปก็อีกฝั่งถนนก็เป็นวัดราชบูรณะนะครับซึ่งเป็นวัดโบราณในสมัยสุโขทัยเหมือนกันนะครับแล้วก็พอ
ข้ามจากสะพานแม่น้ำน่านนะครับอาจจะขับรถข้ามมานะครับผ่านศาลากลางแล้วก็มาพระราชวังจันทร์แห่งนี้นะครับก็มาไหว้ศาลพงดำนะครับพระนเรศวรสมเด็จพระนเรศวรนะครับเสร็จแล้วก็เดินเที่ยวชมโบราณสถานแถวนี้นะครับมีวัดเก่าวัดโบราณก็จะเหลือซากให้รับชมกันนะครับชื่นชมสิ่งก่อสร้างสมัยโบราณเนาะสร้างได้ยิ่งใหญ่ใหญ่โตมากนะครับก็แล้วก็พอขับรถวนออกไปนะครับก่อนอยู่แถวข้างหลังศาลากลางก็แนะนำเพื่อนไปมันจะมีศาลหลักเมืองเก่านะครับศาลหลักเมืองเก่าเลยของพิษโลกเลยครับของเมืองสองแควในอดีตอยู่ตรงนั้นนะครับคนพิษโลกหรือว่าคนใกล้เคียงที่เขารู้ก็จะมากราบไหว้กันนะครับศาลหลักเมืองเก่าแต่ศาลหลักเมืองใหม่ก็อยู่ข้างถนนเนาะอยู่หน้าที่ประการอำเภอข้างศาลากลางนะครับที่ติดถนนมิตรภาพเรียกถนนมิตรภาพก็เดี๋ยวจะไปไหว้ศาลองค์ดำนะครับยุคสมัยนึงนะครับก็มีการสร้างอาคารมีดำริการสร้างอาคารก็สร้างขึ้นมาแล้วนะครับโครงอะไรเรียบร้อยหมดแล้วหลังคานะครับก็เตรียมที่จะอัญเชิญพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชขึ้นไปประดิษฐานนะครับแต่ว่าปรากฏว่าได้รับการคัดค้านจากหลายฝ่ายนะครับกระแสแรงมากก็เลยสุดท้ายก็ลื้อตรงนี้นะครับก็ลื้อตรงนี้ออกไปเมื่อก่อนสร้างตรงนี้แหละบทบังศาลเก่าเขาบอกว่าบทบังศาลเก่าสร้างบทบังก็เลยต้านทานแรงของคนพิษโลกไม่ไหวสุดท้ายก็ลื้อแล้วเห็นมีข่าวว่าแต่ว่าก็เหมือนว่าเขาไม่อยากเผยแพร่นะครับก็คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างที่แห่งใหม่นะครับที่บทบังศาลเดิมเนี่ยก็ประสบอุบัติเหตุนะครับหอตกมั่งอะไรมั่งรถคว่ำมั่งนะครับตายกันหลายคนเลยนะครับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องตอนนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นศาลเก่าที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับได้มาทำพิธีเปิดนะครับดอกไม้อยู่หน้านู้นแต่เราจะเอาปะล่ะไม่เอาเนาะเราไหว้เฉยก็ได้ไม่เป็นไรเนี่ยไปแล้วนี่ก็เป็นไก่ที่คนนำมาถวายนะครับให้กับพงดำที่ศาลนี้นะครับมีความเชื่อนะครับมีทั้งบนบานมีทั้งขอนะครับพอสำเร็จแล้วก็จะนำมาถวายกันนะครับเสร็จจากนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปให้อาหารปลาที่วัดโพนะครับวัดโพธิญาณก็เป็นทริปสุดท้ายนะครับได้มาไหว้องค์ดำชื่นใจแต่ก็เจอทั่วไปอยู่เชียงใหม่ก็เจอที่เชียงใหม่นะครับลำปางมีหมดเลยครับทุกที่ครับไปเชียงรายก็จะเจอนะครับสร้างเชียงรายนี่ที่แม่สายนะครับหลวงปู่ง่วนก็จะสร้างลงติดกับฝั่งพม่านะครับหันหน้าไปทางพม่านะครับขึ้นไปข้างบนหลวงปู่ง่วนสุรโยพระจังหวัดพิจิตรแต่ท่านมรณภาพไปแล้ว
ได้เหรอไปโอ้นกเต็มเลยมาที่ท่าน้ำวัดโพธิญาณนะครับวัดโพนะครับมาปล่อยที่นี่ประจำปลาที่นี่จะแข็งแรงมากเพราะว่าน้ำมันเชี่ยวมากแล้วแต่ปลามันก็ว่ายทวนน้ำขึ้นมากินอาหารตกใจอะไรเราเต็มเลยไอ้ยกให้ช่วยเดียวป้ายเย เสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้ครบไหว้พระแล้วก็มาให้อาหารปลาอืม